สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกู้ภัยตำรวจปทุมรถช่วยยายนอนหมดแรงใต้สะพานเมื่อเวลา 13:00 น.วันที่ 3 กันยายน 2564 ศูนย์วิทยุอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยว่ามีหญิงแก่นอนอยู่ริมคลองใต้สะพานหน้าโรงพยาบาลสถาบันธัญญารักษ์ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีหลังรับแจ้งได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาลงกรณ์และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเดินทางไปยังที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุพบหญิงแก่ผอมโซนอนอยู่ใต้สะพานเกือบจะจมน้ำและมีเครื่องใช้ส่วนตัวหมอนผ้าห่มเสื้อผ้าและยารักษาโรคโดยมีเครื่องใช้ส่วนตัวหลายอย่างสร้างความสะเทือนใจแก่ผู้ที่เดินทางมาพบเห็นเป็นอย่างมากทราบชื่อนางสาวทองอยู่ทองนินพักอาศัยอยู่เลขที่6หมู่ที่5ตำบลนาคูอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากการสอบถามนายกันที่ชัยแก้วเกล็ดอายุ53ปีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้เผยกับผู้สื่อข่าวว่าในระหว่างที่ตัวเองประจำการอยู่ในช่วงเช้าเมื่อเวลาประมาณเกือบเที่ยงได้มีประชาชนคนหนึ่งได้เดินมาบอกตนว่าพบหญิงชรานอนอยู่ใต้สะพานริมคลองเกือบที่จะตกน้ำโดยมีรูปร่างผอมโทรมช่วยไปดูให้หน่อยวันเกิดอันตรายกลัวร่วงตกลงไปในน้ำหลังจากที่ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีดังกล่าวตัวเองก็ได้เดินข้ามสะพานมาเพราะอยู่หน้าจุดประจำการที่ตัวเองรักษาความปลอดภัยอยู่ถึงกับตะลึงเมื่อพบร่างของคุณยายแก่นอนอยู่ในคลองโดยมีเครื่องใช้ส่วนตัวและผ้าปูจากการสอบถามคุณยายว่ายายมานอนอย่างนี้ได้อย่างไรยายก็ได้ตอบว่าตัวเองเดินมาเองและมานอนที่นี่ซึ่งตัวเองมองดูแล้วยายนั้นไม่สามารถที่จะเดินมาได้เพราะรูปร่างของยายนั้นผอมแห้งขนาดลุกนั่งก็ยังไม่สามารถลุกขึ้นได้คาดว่าคงจะมีใครเอายายมาปล่อยทิ้งเบื้องต้นจากการตรวจสอบดูแล้วยายมีบัตรรักษาโรงพยาบาลภูมิพลมีบัตรคิวรักษาอยู่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูได้นำคุณยายส่งโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชเพื่อทำการรักษาต่อไปท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ